าจารย์คืออาจารย์เอกอ่ะแกมารับตะกรุดพ่อคงนี่อาจารย์เอกมารับตะกรุดพ่อคงแล้วก็มานั่งถอดยันตะกรุดพ่อคงไงเนี่ยครับก็มานั่งถอดยันตะกรุดพ่อคงกันนะครับใครเร็วใครได้บอกแล้วอย่าเงื้อใช่อาจารย์เอกอาจารย์เอกเอาตะกรุดพ่อคงมากระพร้อมไปแล้วแล้วต้องบอกเลยครับว่าตะกรุดพ่อคงมากระพร้อมดอกเมื่อคืนนะครับลงด้วยตำราโบราณสุดๆครับผมคนที่ตอบได้มีแค่คนเดียวในประเทศไทยนี้ต้องไปหาอาจารย์วิจันหอมเท่านั้นนะเท่านั้นเลยนะใช่คำว่าเท่านั้นเลยนะครับผมอาจารย์วิจันหอมท่านมาเสกเหรียญยันสามดวงพุทธไลให้เราใช่แมนยูทรงคุณนะแมนยูเสมอแล้วมีเสียใจมากมีแฟนเพจแล้วบอกว่าเหมาะพร้อมกับอาจารย์เอกเลยครับขอบคุณครับโอ้ผมเศร้าใจมากถ้าแมนยูเสมอนะครับโซชายังอยู่โอเคนะไม่คุยเรื่องบอลเดี๋ยววันนี้นะครับไม่อะไรเยอะเลยอยากคุยอะไรกับผมพิมพ์มาก่อนคือไลฟ์ผมทุกวันเป็นสดผมเข้าไปดูนี่มาอาจารย์คอมเมนต์ใน YouTube แล้ว YouTube อาจารย์เนี่ยไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่นะใช่ไอ้ YouTube ผมเนี่ยนะประเด็นจะเยอะอาจารย์รู้ป่าวว่าเขาติอะไรผมนะเขาติผมว่าอะไรรู้ป่าวการไลฟ์ของผมอะควรเตรียมความพร้อมอ๋อนิดนึงใช่ไหมประมาณว่าการเตรียมความพร้อมก็คือควรจะเตรียมนู่นนี่นั่นให้พร้อมผมมาถามว่าคุณเข้าใจคำว่าไลฟ์สดไหมครับคุณเข้าใจคำว่าสดไหมสดจ้ะคำว่าไลฟ์สดมันคือสดไงครับทุกอย่างมันคือสดนะครับกินระหว่างไลฟ์สดไม่ให้เกียดคนดูคือใช่ทำอะไรก็ผิดนะในสายตาทำอะไรก็ผิดก็ไม่เป็นไรครับนะอันไหนถ้าเกิดผมผิดก็ขอโทษด้วยพูดคงพูดได้แค่นี้ครับนะก็คงจะไม่มายุ่งกับคนแก่แล้วคนแก่ไม่ได้มีอนาคตอะไรวันนี้อยากคุยอะไรครับผมนี่วันนี้อาจารย์เอกนะครับมารับตะกรุดพ่อคงแล้วก็แปลแต่ตำราไว้ให้ในกระดาษเท่านั้นเดี๋ยวไปพบอาจารย์วิทย์ไปไลฟ์สดถามแกเลยใช่เอาก๋วยเตี๋ยวไปแจกหรือยังมาเรียบร้อยแล้วครับกินกันอยู่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดห้าม่วงนะครับอร่อยถ้าไปบ้านช่างในช่างในรับตัดอันนี้ให้แค่นี้ก็ปินได้หมดผมมาบ้านอาจารย์เนี่ยเนี่ยก็คือจริงๆอ่ะชุดนี้ได้มาทั้งหมดแหละที่ผมแยกไว้เนี่ยก็คือจริงๆอาจารย์แยกเลยรู้หมดฮะนะครับนั่นคือไม่มีสคริปต์นะครับก็คือคำว่าสดนะครับนะก็คือสดจะไปอะไรกันมากมายแล้วครับขำๆฮ่าๆคือจริงๆอ่ะแทนที่จะขอบคุณเจ้าโอไปไหว้เจ้าโอมันอีกนะโดนใครโดนนะไปบอกไปอันนี้ช่างเลยครับแต่ผมบอกเลยว่านะเอาจริงๆอ่ะถ้าผมทำอะไรไม่ถูกใจขอโทษด้วยดูได้ก็ดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูนะครับไม่ได้ก็ นะโอ้ยโอเคตลาดพร้าเมื่อไหร่เปิดครับอยากไปหาผมลาดบุรียังขึ้นพื้นที่สีแดงเลยใช่ตลอดเลยครับที่นี่นะเดี๋ยวดูพระอาจารย์รู้ว่าพระผมหายไปอ่ะตอนเนี้ยมูลค่ามาสัก 200,000 กว่าบาทได้อะไรพอผ่านทองคำเอ้าแล้วหายไปไหนพระวัดรังสีไม่ใช่ว่าคุณหมาว่าใครไปเหรอโหอาจารย์ผมกลัวเหมาติดถุงมาเนี่ยเลยนะคิดอยู่เนี่ยผมว่าติดถุงแน่มันไม่มีใครไปใครมาใช่คือบางทีอ่ะพระวัดรังสีเนี่ยกับพ่อผางเนี่ยจะใส่ถุงไว้แล้วก็โยนแหมไว้แล้วพระเหมาบ่อยๆเหมาบ่อยๆเนี่ยสบายแล้วล่ะเออท่านที่ได้เขาก็ต้องบอกว่าเราให้แล้วล่ะนะครับถ้าใครได้พระวัดรังสีกับพ่อผางผมไปนะฮะก็ดีใจด้วยนะครับพ่อผางทองคำนะครับผมส่งแผ่นเงินลงยันขนาดใหญ่ในเพจวัตถุมงคลของอาจารย์ครับในเพจวัตถุมงคลของอาจารย์ขออาจารย์เอกได้ไหมใช่ใช่นะครับอาจารย์เอกดูแลให้นี่อาจารย์ผมนะคืออย่างตำราเนี้ยมันเป็นตำราหัวใจยันโบราณซึ่งในแต่ละอักขระเนี้ยเป็นหัวใจคาถาแบบคาถาโบราณนะมันเป็นการส่งต่อระหว่างชั่วอายุคนพวกที่ไม่ได้เรียนตอบไม่ได้ห้ามมั่วห้ามเดาแล้วข้างในเนี้ยเห็นไหมครับลงตัวพระสี่ด้านมันมีความหมายแหละและไอ้ที่นะทำตัวอุณาโลมล้อมขึ้นไปเนี่ยคือคาถาแรกอะอย่างท่องตัวพระเนี่ยก็ลากยาวไปจนจบบทไม่สับคือใช้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเท่ากับคาถา1บทเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตำราโบราณสุดๆในตะกรุดเงินดอกเมื่อคืนเพราะคงมากระพร้อมดูฮะดีกว่าอ่ะไป
สปพสร้างเสริมประสบการณ์ดูพักได้ทุกอย่างวันนี้พวกคุณไปจากแฟนโดนอาจารย์เอกแย่งปิดว่าใจเห็นอยู่ในไลฟ์อาจารย์เอกอยู่ในไลฟ์วันนี้ได้อะไรมาบ้างได้อะไรบ้างมาดูกันซิวันนี้ได้ไปเยอะเลยนี่อาจารย์นะเหรียญเนื้อหน้าบางคนไม่รู้นะว่าเนื้อหน้าเนี่ยสร้างน้อยกว่าทองคำน้อยกว่าดินาคเนี่ยมันแข็งเขาก็เลยมักสร้างน้อยกว่าทองคำตียากมักจะพังใช่ได้หลวงพ่อสุดอปก้ามา1เหรียญนี่จานของหายากเลยพ่อป้องวัดหลุมดินที่ลงพ.ศ.60แป๊บนึงนะมีสายนี่แต่องค์เนี้ยเสียดายบินบนไปนิดนึงครับครับบินบนไปนิดนึงนะติดต่อตอนนี้เลยพี่นะครับได้พ่อผางมาได้ลาบไปที่บ้านแน่นอนผมบอกเลยพ่อผางเนี่ยขอแล้วขอได้ใช้แล้วรวยครับเพื่อนถ้าหากว่าเธอมีใจก็โยกทางซ้ายหนึ่งทีนี่นะครับคอนเทนต์กระป๋องนี้เพื่อนๆนะครับนี่พระผมมาพระผมออกก่อนนี่พระผมออกก่อนกระป๋องนี้เท่าไหร่ดีเพื่อนๆนี่นะครับเราไปดูกันว่าถ้าวันนี้เราเข้าไปในบ้านที่เขาเก็บวัตถุมงคลไว้บ้านหนึ่งนะครับแล้วเราไปเจอพระแบบนี้สมมุติว่ากระป๋องนี้เจ้าของเขาตีสัก 50,000 เราจะซื้อไหมกระป๋องนี้ถ้าเจ้าของตีสัก 50,000 ขอเสื้อพี่ตรงลูกเราจะซื้อไหมมีไหมมีเสื้ออยู่ข้างในตัวไหมผ้าคุณหนูก็ได้สำเร็จเรียบร้อยอะไรก็ดูง่ายไปหมดวันที่23ตุลาคมเดือนนี้นะครับกฐิน100กองวัดถ้ำขุนแผนผมเตรียมวัตถุมงคลไว้ให้เพื่อนๆแล้วครับกฐินนะวัดถ้ำขุนแผนนะครับผมตั้งใจทำให้ได้100กองเนี่ยอย่างเงี้ยวันเนี้ยได้มาสุดมา2เหรียญนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงในปี17ข้างในนิกเกิลเป็นเนื้อทองเหลืองตรงตามยุคเป๊ะนี่ครับสวัสดีครับผมบอกแล้วครับว่าใครมีหลวงพ่อสุดวัดกาหลงบล็อกไม่ขี้บุรีนะครับจัดมาทางนี้ผมเป็นคนหาข้อมูลเองนะครับถ้าเรามาสรุปเรื่องข้อมูลเหรียญพ่อสุดปี17เหรียญนี้กันนะสร้างปี17ปีเดียวกับบล็อก ABC ศาลาคืนแล้วไม่ได้มีแค่นี้ด้วยยังมีอีกหลายหน้าเอาหน้าอื่นๆผมไม่ขอกล่าวถึงแต่ผมไม่ได้ตีเก๋นะเอาหน้านี้ก่อนหน้าที่มีประเด็นนี้ก่อนนะครับวันนี้มีการคุยกันอาจารย์ว่าคนเขาจะซื้อหลวงปู่ยิ้มมงหนึ่ง800,000แล้วหลายคนดูแท้มั่งเก๋มั่งทำไมเขาก็เลยส่งภาพพร้อมกับถามผมว่าพี่โอ๊ตดูเป็นยังไงปู่ยิ้มองค์นี้ผมบอกแท้ดูง่ายผมใช้เวลาดูหลวงปู่ยิ้มองค์นั้นประมาณสัก5วิกูว่าแล้วเสียงไม่เกิน5วิไม่เกิน5วิต้องไม่เกิน5วินะผมบอกแท้ดูง่ายเขาก็บอกว่าแล้วคนนั้นดูเก๊คนนี้ดูเก๊ผมบอกเอาอย่างนี้ก่อนนะครับเวลาดูพระแท้เนี่ยคุณดูยังไงดีกว่า
เดี๋ยวเรื่องกระป๋องนี้เอาไว้ก่อนเวลาดูพระแท้เนี่ยผมถามคำหนึ่งว่าคุณดูยังไงปิดตาพระทับถูกใจมากแน่นอนครับนะเวลาคุณดูพระแท้คุณดูยังไงห้าพันบาทครับวัดถ้ำขุนแผนนะหนึ่งกองห้าพันบาทนะครับได้วัตถุมงคลห้าองค์ก็เผื่อรวมกันมาคนละพันไงอาจารย์แล้วเดี๋ยวทีมงานของอาจารย์ต้องตัดต้นกล้วยไปให้ด้วย เขาใช้ต้นกล้วยหรือใช้ต้นฟางทำอะไรอ่ะกองกระถิ่นร้อยกองไงอาจารย์กองกฐินร้อยกองเดี๋ยวก่อนนะเขาจะมีนางฟ้าด้วยนะเขาจะมีนางฟ้าด้วยกองกฐินเนี่ยเขาจะมีการประกวดนางฟ้าด้วยมันมีเสน่ห์ที่กฐินไหมใช่อาจารย์ใจเย็นนี่อาจารย์ใจเย็นนะครับเอาเรื่องกูยิ้มก่อนกูยิ้มผมก็หนึ่งสองสามแพ้อะไรยังไม่จบอีกเหรอเดี๋ยวผมจะหาปิดตาปูยิ้มไงแล้วโอไปไหนล่ะเรียกโอสิครับไอ้นี่ขานี่หน่อยผมจะหาปิดตาผู้หญิงไงรอแป๊บคือเราไม่มีอะไรหรอกมาถึงเราก็นับเราก็มีหน้าที่ในอีกวันเช่นกันแป๊บนึงนะเพื่อนๆเขาฝึกเปิดเท่าไหร่ครับเดี๋ยวค่อยว่าไงเอาราคาก่อนตะโกนราคามาก่อนจะได้ก็แปลกนะว่าพาที่เขาดูก็มีปัญหาแต่แฟนเพจผมเนี่ยซื้ออย่างไม่หวั่นไหวเขาเรียกว่าอย่าได้กลัวแฟนเพจผมเนี่ยไม่หวั่นไหวอย่าได้กลัวซื้อไปสุดติงกระดิ่งแมวแฟนเพจผมอ่ะคือคนดูภาพเป็นซื้อภาพมันไม่แปลกแต่คนดูภาพไม่เป็นซื้อภาพมันแปลกโอ๊ตใครมาขอคอนเทนต์วันนี้ให้เข้าไปนะคนดูภาพไม่เป็นซื้อภาพเนี่ยแปลกแต่คนรู้ภาพเป็นซื้อภาพไม่แปลกครับก็เหมือนคนเล่นกีตาร์เป็นซื้อกีตาร์ไม่แปลกทำไมเราไม่มาดูภาพกันให้มันเป็นนะค่อยๆดูค่อยๆสะสมความรู้เดี๋ยวผมคุยเรื่องปิดตาปู่ยิ้มก่อนปิดตาว่ายังไงไปไงต่อเอางี้เวลาคุยเรื่องปู่ยิ้มแล้วไม่มีปู่ยิ้มมันไม่มันไงอาจารย์ก็ขั้นไว้ก่อนเอาไม่ได้เอารูปอาจารย์รูปศัตรูดิผมก็ต้องมีรูปศัตรูผมเก็บไว้มั่งแหละรูปศัตรูตัวจริงไม่ตัวจริงเนี่ยต้องรอเจ้าโอมาหาเดี๋ยวเอาอย่างงี้นี่เห็นหน้าผมดีกว่าอาจารย์เห็นหน้าผมก็มันพอกันเห็นหน้าผมก็มันพอกันเดี๋ยวค่อยคุยกันมันเป็นอย่างงี้นะครับเขาซื้อปิดตาปู่ยิ้มมีคนเรียกเขามา 800,000 เอาง่ายๆนะครับปิดตาปู่ยิ้มเนี่ยองค์ละล้านสวยๆยืนพื้นไว้เลยครับองค์ละล้านแน่นอนแต่องค์ละล้านเนี่ยเขาไม่ได้ขายพระนะอาจารย์เขาขายคนว่าพระใครเพื่อนๆนึกภาพบอกไหมครับพระใครพระอยู่ในมือใครจึงขายได้องค์ละล้านสวัสดีครับพี่อเล็กซิสมันไม่ใช่ว่าพระองค์นั้นแท้หรือเก๋นะครับด้วยความว่าตัวผมอะย้ายมาประจำการนะครับอยู่จังหวัดราชบุรี5ปีซึ่งผมอยู่เมืองการมาก็ประมาณ 5-6 ปีเหมือนกันนะครับแล้วช่วงหลังอ่ะผมก็ไม่ค่อยได้พูดถึงพระภาคตะวันตกเพราะมันไม่มีให้ซื้อแล้วก็พูดถึงพระส่วนกลางซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ยังขอบคุณนะที่นึกถึงผมนะส่งปู่ยิ้มมาให้ผมดูแล้วถามพี่โอแท้มั้ยผมดูไม่เกิน5วิจริงๆอาจารย์เอกบอกเลยนึก1 2 3นะพระแท้เนี่ยคือเห็นมันก็แท้แล้วบอกแท้ดูง่ายเขาบอกว่าองค์เนี้ยคนนั้นดูไม่แท้คนนั้นดูไม่แท้แล้วเขาจะซื้อดีไหมแล้วเขาจะซื้อดีไหมผมก็บอกให้ฟังว่าแล้วเวลาดูปิดตาปู่ยิ้มคุณดูยังไงเวลาคุณดูวัดระฆังคุณดูยังไงผมถามแฟนเพจว่าเวลาคุณดูพระแท้เก๋คุณดูยังไงผมอยากรู้มากเอาตาดูแล้วหูดูก่อนอย่างไรหรือพระองค์นี้เป็นพระใครแค่นี้เองครับนะพระมีสมุหรือรักล้างทำไมล่ะครับล้างเมื่อไหร่ก็เจ๊งเมื่อนั้นแหละครับพระมีรักนะอย่าไปล้างอย่าล้างเด็ดขาดเวลาคุณเจอพระคุณดูแท้ยังไงคุณน่าไปถามเซียนนะว่าพี่ครับเนี่ยพี่ดูแท้ยังไงอ
ส่วนมากนะจะดูว่าพระใครเวลาคุณซื้อพระเนี่ยคุณซื้อจากเซียนแล้วคุณมั่นใจว่าพระพี่คนนี้แท้แน่พระของคนนั้นแท้แน่เนี่ยผมว่ามันจะแปลกๆนะนะครับแต่สำหรับเรื่องกูยิ้มผมบอกเลยครับคุณจะดูจะพิจารณาพระองค์นั้นยังไงให้จินตนาการว่าคุณเป็นคนสร้างอย่าพึ่งคือเบสิกง่ายๆเลยให้จินตนาการว่าคุณเป็นคนสร้างง่ายที่สุดผมก็บอกคนที่จะซื้อพระว่านะครับจินตนาการว่าพี่เป็นคนสร้างโอเคเนื้อหลวงปู่ยิ้มใช้เนื้ออะไรพระหลวงปู่ยิ้มผ่านมาแล้วกี่ปีจะรู้ได้ไงว่าผ่านมากี่ปีปู่ยิ้มมรณภาพ53 2453ท่านมรณภาพมาแล้ว111ปีฉะนั้นพระหลวงปู่ยิ้มแล้วพระหลวงปู่ยิ้มสร้างปีพ.ศ.อะไรไม่ต้องจำใครตอบได้ก็มั่วเอาว่าก่อน2453พอคือชีวิตท่านอยู่อ่ะท่านก็ต้องสร้างพระถูกไหมครับถ้าท่านไม่อยู่ใครจะสร้างล่ะครับเอาว่าทันท่านพอเนี่ยเอาง่ายๆทันหลวงปู่ยิ้มพอ24ก่อน2453นะครับหลวงปู่ยิ้มแล้วอันไหนคือเนื้อขี้เป็ดอันไหนคือเนื้อลังหมาล่าดูตำหนิเนี่ยเดี๋ยวมาร์กไว้เลยเรื่องดูตำหนิอันนี้สำคัญนะครับเอาง่ายๆโอนดูปิตาปู่ยิ้มให้หน่อยนะปีปิตาคุกลักอยู่องค์อยู่ในถาดที่เป็นพระปิตาจะมีคุกลักปิตาปู่ยิ้มชะลุใหญ่คุกลักอ่ะลองดูแถวๆนี้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับใช่ผมจะเล่าให้ฟังนี้ไอ้คำว่าตำหนิคืออะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอย่างแรกก่อนนะครับเนื้อขี้เป็ดกับเนื้อหมาล่าเลิกจำถ้าคุณจำแบบนี้เมื่อไหร่ผมบอกเลยคุณจะดูไม่เป็นคำว่าเนื้อขี้เป็ดกับเนื้อใยหมาล่ามีไว้โม้เท่านั้นไม่ได้มีไว้พิจารณาพระแท้หรือเก๊ผมบอกนะฮะไม่ได้ไปทำที่วัดเลยพี่นะคือวันที่23ตุลาไปถึงวัดผมเตรียมที่ปักพุ่มไว้ให้เราก็ไปนะครับปักพุ่มกันที่นั่นเลยนะครับการทำบุญของผมไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะคือร้อยพุ่มเนี่ยผมรับไว้แล้วแหละเพื่อนเพื่อนจะทำกี่พุ่มก็แล้วแต่เหมือนกับไปเติมพลังเหรียญยันดวงกันเหมือนกับสร้างบุญน่ะเติมพลังเหรียญยันดวงกันไอเนื้อหมาล่าไอเนื้อขี้เป็ดเนี่ยไม่ใช่สิลูกปู่ตาปู่ยิ้มชะลูใหญ่เนื้อผงคุกลักองค์600,000กว่าบาทแล้วลูกองค์600,000อีกนะครับไม่เรียบด้วยผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะฉะนั้นพระหลวงปู่ยิ้มเนี่ยให้คุณจำว่าเนื้อดำกับเนื้อขาวทำไมผมให้จำว่าเนื้อดำกับเนื้อขาวรู้ไหมครับการสร้างพระผงสมัยก่อนเขาสร้างคู่กันดำกับขาวจริงไหมอาจารย์ครับอันนี้เป็นศาสตร์เลยนะการสร้างพระผงสร้างขาวกับดำคู่กันครับดำมหาอุดครับขาวมหานิยมครับคือคนที่รู้ตำราพระเวทจะเข้าใจว่าการสร้างพระผงมักจะสร้างขาวคู่ดำเห็นไหมถ้าเนื้อดินดินแดงดินดำนะครับใช่ใช่ถ้าเป็นเนื้อดินดินแดงดินดำพระผงทำผงสีขาวกับสีดำคู่กันตลอดฉะนั้นปู่ยิ้มอ่ะให้เรียกตรงตามตำราคือเนื้อขาวเนื้อดำจบเนื้อดำผสมอะไรเนื้อขาวผสมอะไรถ้าคิดไม่ได้ว่าอะไรที่มันเป็นสีขาวอะไรเป็นสีดำอ่ะนะก็จงหาส่องหาใยหมาล่าต่อไปและส่องหาขี้เป็ดต่อไปบางคนยังคิดว่าเนื้อขี้เป็ดเป็นสีเทาเลย
เป็ดมันไม่ได้ขี้เป็นสีเทาครับจริงๆเนื้อขี้เป็ดเนี่ยอาจารย์เป็นเนื้อขาวด้วยแหละใช่เป็ดมันขี้มันจะมีพายขาวๆเหมือนขี้นกเขาเป้านั่นแหละครับฉะนั้นรื้อตำราใหม่หมดเลยไม่ต้องสนใจนะครับเนื้อเทาเนื้อขาวเอาว่าเขาสร้างคู่กันดำกับขาวจะเรียกเทาเหลืองไม่ได้แปลกแต่ไอ้เนื้อหมาล่าเนื้อขี้เป็ดอย่าไปกำไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยในสำหรับการศึกษาพระเครื่องให้คุณเข้าใจง่ายใช่วัสเนก็มีเนื้อขาวเนื้อดำฉะนั้นนะพิมพ์คืออะไรพิมพ์ก็คือลักษณะขององค์พระที่รู้ว่าลักษณะแบบนี้เป็นพระบุญยิ้มไงนั่นคือพิมพ์แต่ถ้าบอกขาต้องยาวเท่ากันสูงต้องเท่ากันกี่เซนติเมตรใครที่สอนดูพระวัดสูงเป็นเซนติเมตรได้ไอ้นั่นมั่วถ้าเป็นพระโบราณที่กดมือใครสอนดูพระกว้างยาวกี่เซนได้เป๊ะเอาโลเนียวัดไอ้นั่นมั่วผมบอกให้เลยนะครับพระกดมือไม่มีทางเหมือนกันนะองค์ไหนมีความชื้นมากผ่านไป50ปีพระหดเล็กเป็นว่านเยอะผ่านไป50ปีพระหดเล็ก20ปีก็หดแล้วเนื้อดินไม่หดเนื้อใบลานไม่หดแต่เป็นผงหดเป็นว่านหดเล็กเลยดูแค่ให้รู้ว่าลักษณะรูปร่างแบบเนี้ยมันเป็นพระของหลวงปู่ยิ้มสวัสดีครับคุณแซมนะนี่คือพิมพ์ปัจจุบันคืออะไรนะองค์ที่ขายได้คือแท้สรุปแล้วมีพระสร้างมา100องค์แท้อยู่องค์เดียวคือองค์ที่มึงเคยขายกันน่ะอีก99องค์เก๊คุณเข้าใจไหมตะการดูพระคำว่าพิมพ์อ่ะพิมพ์คืออะไรพิมพ์คือต้องเท่ากันเป๊ะเนี่ยสำหรับพระกดมือมันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้ 100%นะครับมันใช้ไม่ได้แน่นอนพิมพ์มาตรฐานหลวงพ่อบอกป่ะไอคนที่พูดว่าพิมพ์มาตรฐานน่ะช่วยไปหาเอกสารยืนยันจากทางวัดมาให้ทีนะว่าพิมพ์เนี้ยหลวงพ่อเรียกว่าพิมพ์มาตรฐานตั้งกันเองคิดกันเองผมไม่รับนะใช่ถ้าตั้งกันเองคิดกันเองว่านี่คือพิมพ์มาตรฐานอะผมขออนุญาตไม่รับคุณจะให้ยอมรับว่าอันเนี้ยเป็นรุ่นลิมิเต็ดถูกป่ะทางโรงงานผลิตต้องยอมรับนะว่ารุ่นนี้ลิมิเต็ดสร้าง9เรือนถูกไหมโอนาฬิกาอันนี้นะครับเป็นนะอะไรก็แล้วแหละรุ่นลิมิเต็ดมันจะต้องมีเอกสารรองรับจากทางบริษัทแต่นะโชว์รูมรถมากำหนดเองได้ไหมอันนี้เป็นลิมิเต็ดเซลแมนมากำหนดเองได้ไหมว่าอันนี้คือลิมิเต็ดแต่วงการพระเครื่องทำได้ครับกำหนดกันเองครับว่านี่คือมาตรฐานใครก็กำหนดมาตรฐานได้อ้าวอย่างนี้แรงงานพม่าแรงงานกะเหรี่ยงมาเล่นพระก็กำหนดได้ดิมันไม่ใช่คำว่าพิมพ์คือพิมพ์ลักษณะพิมพ์ทรงเนี่ยนะครับคือของหลวงปู่ยิ้มเนื้อใช่เนื้อคือส่วนประกอบมวลสารกับพิมพ์ทรงความเก่าใช่มันคือแท้นึกออกไหมครับฉะนั้นสำหรับปู่ยิ้มหยิบมาเนี่ยนี่คือเนื้อปู่ยิ้มถูกไหมพิมพ์นะคือลักษณะของพระหลวงปู่ยิ้มมีความเก่าจบครับแท้ดูง่ายคำหนึ่งอยากบอกไว้ไอคนที่บอกว่าปู่ยิ้มน่ะดูไม่ชอบเนี่ยโทษนะครับชีวิตมึงเคยมีปู่ยิ้มสักองค์ยังอันนี้ผมค่อนข้างจะขึ้นนะคือพระหลวงปู่ยิ้มน่ะคนทุกวันเนี่ยที่สวดพระว่าเก๋เนี่ยชีวิตเนี่ยเคยมีพระหลวงพ่อเก็บไว้คล้องคอสักองค์หรือยังเคยได้ครอบครองพระหลวงพ่อเนี่ยสักองค์หรือยังคุณนึกออกไหมพระหลวงพ่อก็ไม่เคยเห็นซื้อ
พระปู่ยิ้มเนี่ยไม่เคยจ่ายตังค์ซื้อเลยอ่ะนะไม่เคยมีแขวนแต่ไปวิจารณ์พระผมว่ามันตลกไงฉะนั้นนะอันไหนไม่รู้เราไม่ต้องวิจารณ์ไม่ใช่พระผมด้วยเป็นพระคนอื่นแล้วคือถ้าพระมันเก๋จริงอ่ะวิจารณ์ว่าเก๋ผมอดสุดยอดชื่นชมแต่พระแท้ไปวิจารณ์ว่าเก๋อ่ะมันเหมือนกับนะฮะไปลดคุณค่าพระแท้ไปรังแกพระแท้ผมก็ไม่ค่อยโอเคจะวิจารณ์พระหลวงปู่ยิ้มเนี่ยย้อนถามตัวเองก่อนว่าเราดูเป็นไหมจะวิจารณ์พระอะไรเนี่ยย้อนถามตัวเองก่อนเฮ้ยเรามีสิทธิ์ไหมเราดูเป็นไหมอาจารย์เอกพูดถูกนะคนดูพระเป็นซื้อพระไม่แปลกครับคนเล่นกีตาร์เป็นซื้อกีตาร์ไม่แปลกคนขับรถเป็นซื้อรถไม่แปลกแต่ถ้าคนดูพระไม่เป็นซื้อพระนะอันนี้ก็จะแปลกหน่อยเห็นไหมครับสรุปแล้วความรู้กับพระเครื่องอะไรสำคัญกว่ากันสำคัญพอกันแต่มีความรู้จึงซื้อพระไม่ใช่อยากซื้อโดยที่เราไม่มีความรู้ขับรถไม่เป็นอยากซื้อรถซื้อไปก่อนพี่เดี๋ยวว่าขับเป็นเองหรือคุณจะหัดให้เป็นก่อนแล้วค่อยขับไปซื้อรถถูกอันนี้สำคัญเลยนะครับพระองค์ครูองค์ครูจริงๆก็คือองค์ที่นะครับสวยสามารถดูเป็นตัวอย่างได้แต่ถ้าองค์ครูคือองค์ที่เคยขายอ่ะพระแท้บางองค์มีกรรมครับหายากลูกศิษย์หวงไม่ได้เอาออกมาขายพอเอาออกมาโชว์ในวงการพระกลายเป็นพระไม่มาตรฐานครับพระที่ลูกศิษย์ไม่หวงพระที่เอามาขายกันอันนั้นคือพิมพ์มาตรฐานแต่พระที่หลวงพ่อทำน้อยๆให้กับลูกหลานใกล้ชิดแล้วเขาไม่ขายเวลาเอาออกมาให้คนดูกลายเป็นพระไม่มาตรฐานเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเหรียญดวงที่โตทำไว้6เหรียญนะเป็นแบบนี้นะไม่ต้องหลานดิคุณเห็นไหมครับเห็นไหมมันก็น่าตลกนะหลวงพ่อทำพระให้ผมพิเศษอย่างเงี้ยมีแค่กลุ่มผมเนี่ย9องค์พวกผม9องค์จะขายไหมโอเคแต่พอผ่านไปยุคลูกหลานผมหยิบพระแบบนี้มาโชว์แบบนี้ไม่มาตรฐานบางทีดีเก้เลยไม่เหมือนพระที่เขาขายกันพระที่ลูกศิษย์ไม่หวงลูกศิษย์ขายอ่ะนั่นคือมาตรฐานผมว่ามันก็แปลกๆอยู่นะอันนี้คือ1เรื่องนะฉะนั้นพระหลวงปู่ยิ้มดูไม่เป็นอย่าไปออกความคิดเห็นนะครับไม่ใช่ว่าเขาถามอะไรฉันต้องตอบได้ถ้าบอกว่าแท้ก็ไม่มีตังค์ซื้อก็บอกว่าแท้ไม่ได้บอกว่าเก๋ซะดีกว่าดูเท่ดียังไงก็ไม่ซื้ออยู่แล้วอย่างนี้ไม่ถูกนะครับไม่เอานะครับถ้าอะไรผมปากหมาไปนิดนึงก็ขออภัยนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าพระปู่ยิ้มเนี่ยดูไม่เกิน5วิก็รู้แล้วครับว่าแท้หรือเก๋อันนี้คือเรื่องจริงนะฮะอันนี้สำคัญนะครับพิมพ์พระเนี่ยมันคือลักษณะชิ้นงานว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดนี้มันไม่ใช่ว่าสูงกว้างยาวเท่ากันเป๊ะถ้าเป็นพระโรงงานน่ะได้แต่ถ้าเป็นพระทำกันเองที่วัดเนี่ยเอาวัดละครั้ง100องค์มาวางเรียงกันน่ะเหมือนกันป่ะล่ะผมบอกเลยไม่เหมือนเอาปิดตาปู่จันทร์บ้านยาง100องค์มาวางเรียงกันเหมือนกันมั้ยไม่เหมือนหรอกแต่เรารู้เลยว่ามันใกล้เคียงกันมันเป็นเอกลักษณ์ของวัดบ้านยางหลวงปู่ยิ้มมีเนื้อชินไหมมีครับมีนะเนื้อตะกั่วท่านมีอยู่แล้วครับตะกั่วชินดินน่ะยังไม่เคยเห็นนะครับยังไม่เคยเห็นแต่ถ้าเก่าจริงก็ไม่แปลกอะไรผงคุกลักมีผงขาวผงเทามีสมัยก่อนจะสร้างขาวกับเทานะปู่เอี่ยมวัดหนังมันเป็นยังไงล่ะครับพระก็แท้ดูง่ายครับปู่เอี่ยมวัดหนังครับก็อยากจะโยงอยู่เหมือนกันครับผมก็อยากจะรู้ว่าปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยมีเซียนคนไหนบอกว่าเก๋อีกมั่งอยากฟังไม่ได้ฟังคนตีเก๋มานานแล้วนะปู่เอี่ยมวัดหนังพี่ก้อยหอมนะช่วยไปหาใครมาบอกว่าเก๋หน่อยครับอยากฟังคนตีเก๋เนี่ยนะรอฟังมา3ปีหลังจากเกิดเรื่องยังไม่เห็นใครตีเก๋สักคนเนี่ยนะนะครับฉะนั้นนะพระเนี่ยมันมีแค่แท้กับเก๋
ไอ้คำว่ามาตรฐงตรฐานสากงสากลเนี่ยนะครับละไว้เถอะครับเอาว่าพระแท้หรือเก๊ก็พอนะมีปิดตาในตะกั่วมีอยู่แล้วครับผมก็เคยมีนะครับอันนั้นเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วว่าตะกั่วมันเป็นวัตถุดิบที่มีในเมืองการนะครับง่ายๆนะอ่ะพูดเรื่องปู่ยิ้มก็ผ่านไปเห็นไหมครับอาจารย์เอกรู้เลยพอผมบอกว่านะดูปู่ยิ้มนะใช้เวลาเท่าไหร่อาจารย์เอกครับ1 2 3เลยคือเรื่องปู่ยิ้มเนี่ยคือมันปกติเลยครับมันหยิบพระอะไรก็แล้วแต่คนดูเป็นน่ะดูไม่เกิน5วิครับแท้หรือเก๊นะฮะอ่ะนะครับเหรียญปูเอี่ยมเนื้อเงินน่ะที่ผมได้มาทีหลังเนี่ยเจ้าของที่ซื้อผมไปอยู่ในไลฟ์ด้วยนะถามเขาสิว่าเขาซื้อผมไปเนี่ยนะฮะเขาหวั่นไหวไหมเรื่องเหรียญปูเอี่ยมวัดหนังรอฟังอยู่ครับว่าใครจะออกมาตีเก๊อีกสักรอบนึงผมอยากเห็นตั้งโต๊ะเท่าไหร่เหมือนพ่อลุงอ่ะไม่มีคลิปพ่อลุงแถลงการนั้นลบไปแล้วมั้งตั้งโต๊ะแถลงการเลยนะโต๊ะแถลงการพ่อลุงน่าจะลบไปแล้วนะนะครับนะฮะพระแท้ก็ขยันรังแกกันเข้าไปนะครับนะก็สวดเท่าไหร่ก็ไม่แกว่งฮะนะเพราะอะไรเพราะผมประกาศรับซื้ออยู่ทำไมหามาขายผมไม่ได้อ่ะเหรียญวัดหนังเนี่ยผมซื้อตลอดนะมีมาขายผมนะล่าสุดผมซื้อเนื้อเงินได้มาเหรียญนึงนะครับพ่อผางบล็อกไหนนิยมผมไม่รู้ว่าอะไรนิยมไม่นิยมอ่ะผมเล่นแค่แท้วันนี้พ่อผางอยู่ไหนนะที่โน้ตได้มาอ้าวใครที่ครอบครองเหรียญปูเอี่ยมผมอยู่นะแถลงการหน่อยนะครับว่าคุณหวั่นไหวไหมว่าเหรียญนั้นจะเก๊คนบ้าอะไรก็ไม่รู้ฮะคนอื่นดูเก๊ก็ซื้อไม่ขายก็หอบตังมานะครับคุณอยากรู้เท่าไหร่คุณไปดูในเฟซนะอ่ะล่าสุดที่ผมซื้อมาคือเหรียญนี้เนื้อเงินเดี๋ยวนี้เจ้าของโรงงานบังเหรียญซื้อไปเนี่ยหลังจากเหรียญทองแดงนะครับหลังจากเหรียญทองแดงเหรียญนี้นะผ่านมาอีกประมาณสัก3ปีผ่านมาสัก3ปีก็ได้ซื้อเหรียญนี้นี่ก็ได้ซื้อเหรียญนี้ครับแล้วผมซื้อมาผมก็ไม่ขายก็มีคนบ้าหอบตังค์นะซื้อไป2องค์ล้านกว่าเจ้าของโรงงานเขาเก่งทั้งเหรียญป่ะทำไมเขาซื้อไปครับเอ๊คุณคิดว่าเหรียญนี้ดูยากตรงไหนเนี่ยฉะนั้นนะผมประกาศรับซื้อให้เหรียญละ 40,000 น่ะคุณจะรออ่ะ 40,000 บาทเชียวนะถ้าเหรียญมันเก๊อ่ะนะมีคนหามาขายผมได้แล้วครับนี่ก็จะ4ปีแล้วเหรียญเก่าเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดผมบอกให้นะครับมันอยู่ในสายเลือดครับนะสำหรับโคราชบุรีนะผมเล่นพระแท้ทุกบล็อกครับทุกแบบผมเล่นพระแท้ทุกบล็อกทุกแบบขอเทียงเดียวแต่ปัญหามันคือบางคนมันเลือกเล่นแค่แบบที่มันมีไงสำหรับผมอะเล่นแท้ทุกบล็อกทุกแบบแค่นั้นเองฮะเนี่ยไอคนที่บอกก็มีขายที่ไหนไม่ได้ตัวมันก็ไม่มีเหรียญหรอกครับมีก็มาขายผมนี่ไงเห็นไหมเวลาคุณนะครับมาอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บอะเวลาเราท้าให้หามาขายก็หามาไม่ได้เห็นปะก็จะมาถูกก็จะถูกผมเนี่ยนะคือมันเหมือนกับถูกผมเยาะเย้ยอยู่ตลอดเวลาใครมาปวดเนี่ยนะครับถ้าหามาขายได้เนี่ยแล้วผมไม่ซื้อดิคุณจะไปลงเฟซเลยถ้ามันเก๊จริงเนี่ยเขาหามาถล่มผมเนี่ยแล้ว 40,000 เนี่ย10เหรียญ 400,000 100เหรียญ4ล้านนะของเก๊ไปทำมันแค่นี้ของเก๊ทำเป็นเข่งใช่คุณเห็นไหมครับนะมีอะไรให้รับใช้ครับผมโอ้ยรับทราบครับกับสวัสดีป๋าด้วยครับครับได้ครับอ๋อป๋าหมานก็มากับ
อาจารย์แขกก็อยู่ครับบอกป่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้าไปหาครับได้ครับพรุ่งนี้พบกันครับพี่เอกครับกลับสวัสดีครับครับผมรับทราบครับครับสวัสดีครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะป๋าชัยนฤทธิ์เพชรพันธองนะครับแล้วก็ป๋าสมานคลอง3นะฮะพอดีว่าป๋ามาเอาสมเด็จมาให้ดูดิใช่ป๋ามาเมืองการนะครับป๋าก็เลยให้พี่เอกโทรมานะครับว่าป๋าอยู่เมืองการนะพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวก็เข้าไปกราบนะแสดงความเคารพป๋าชัยนฤทธิ์แล้วก็ป๋าสมานคลอง3หน่อยนะครับอ่ะป๋านะครับต่อไปนะฮะเรื่องวัดหนังจบไปอ่า